หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ไปนี่แหละไปค่ะค่ะทางท้องคืบหน้าตอนนี้นิดนึงความสัมพันธ์คืบหน้าไปนิดนึงไหมคะก็ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าค่ะก็เราก็ยังเดินอยู่ในระดับเดิมกินข้าวดูหนังกันมากขึ้นไหมคะก็ปกติเลยค่ะปกติก็คือแล้วแต่ความสะดวกเราเอางานมาก่อนนะคะช่วงนี้ในไอจีเราก็ดูหวานๆลงรูปการ์ตูนคู่ๆกันอะไรอย่างนี้มันก็เป็นแค่การ์ตูนแหละนะสื่ออะไรบางทีรูปบางรูปมันก็เราดูแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ารักดีนะคะเหมือนคนอยู่ในช่วงอินเลิฟประมาณนั้นอืมค่ะจะมีแฟนคลับมาขอบคุณมากไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะก็แฟนคลับโมน่ารักค่ะเขาก็แบบให้กำลังใจเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแฟนคลับพี่โตโน่ก็เข้ามาเชียร์เต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าในพันทิปก็โอ้โหเยอะอะเยอะมากจนแบบโมก็ไม่รู้จะพิมพ์ขอบคุณยังไงเพราะว่าเป็นร้อยๆข้อความโมก็เลยแคปเจอร์เอามาลงใน Instagram เพราะว่าโมพิมพ์ในพันทิปไม่เป็นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะมันก็เป็นกำลังใจดีๆที่แบบโมก็รู้สึกว่ามีคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราก็นั่นแหละค่ะยิ้มได้อีกต่อไปแล้วก็ฟีดแบคที่เราออกมาน้ำตาคอคนนั้นได้ผลเนาะบางคนก็เข้าใจโมไม่ได้ทำอะไรหวังผลนะคะมีแฟนคลับที่โดนต้องมองการเป็นแฟนคลับเราด้วยไหมมีบ้างนะคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็ด้วยความที่เขารักพี่โตโน่เนาะคุณโตโน่ทำอะไรเขาก็ยินดีแฮปปี้ไปกับสิ่งที่คุณโตโน่ทำอะไรเงี้ยค่ะกับโตโน่ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดมากค่ะก็ใช่ค่ะคุยกับแต่เพื่อนคนเดียวเลยแต่เพื่อนมาต้องปรับจูนอะไรกันบ้างไหมคะเพราะดูเขาก็เหมือนด็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องปรับจูนนะคะก็เราก็คล้ายๆกันค่ะตรงตลกไปคุณพ่อว่าไงบ้างคะพาไปเจอหรือยังก็เจอบ้างค่ะทานข้าวเจอบ้างว่าไงบ้างคุณพ่อก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะก็ยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรจากคุณพ่อค่ะด้านคุณแม่ตอนนู้นค่อนข้างจะเป็นห่วงตอนนู้นเหมือนกันเรื่องสาวๆนี้มีโอกาสได้เจอไหมคะยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ใช่ทางโมคาดหวังกับความรักครั้งนี้ด้วยยังไงบ้างโมไม่ได้คาดหวังอะไรนะตอนนี้นะคะก็โมแฮปปี้ในวันนี้แล้วก็โมเชื่อว่าถ้าเราแฮปปี้ในทุกวันนี้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เราเป็นกำลังใจให้กันในการทำงานเพราะว่ามันเป็นวัยทำงานของเราอะค่ะมันไม่ใช่วัยแบบวัยจะสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เราเห็นผลงานอะไรของกันและกันแล้วก็จะคอยติชมคอยเป็นกำลังใจคอยสอนกันคอยพูดถึงกันและกันในเรื่องงานโดยส่วนใหญ่กับแฟนคลับบางกลุ่มที่เขาไม่โอเคนี่มีบันทอนแบบกำลังใจติดใจเราแฟนคลับบางกลุ่มที่ไม่โอเคโมก็ยังสัมผัสไม่ได้นะคะเพราะว่ามีแต่คนมาเล่าให้โมฟังแต่ตัวโมเองยังไม่เจอมีแต่คนมาเล่ามีแต่คนมาบอกแล้วก็ในอินสตาแกรมโมก็ไม่มีโมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่โอเคขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมยังสัมผัสไม่ได้โมสัมผัสได้แต่ถึงแต่ความน่ารักของคนที่เขาเชียร์อยู่แล้วก็ให้กำลังใจเราอยู่โมจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ในไอจีไหมคะใจเย็นก่อนเป็นไปได้ไหมไอคนแล้วมีไปไหนมาไหนกันบ้างไหมครับก็ถ้าเลิกงานเร็วนะคะก็อาจจะเจอกันบ้างดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็กดดันน้อยลงไหมครับหลังจากถูกกระแสมันโล่งขึ้นมันก็ไม่เชิงอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความกดดันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราความกดดันอาจจะอยู่กับคนที่เพิ่งได้รับข่าวสารแล้วเขายังไม่ชินอะไรแบบนี้ค่ะ
โมคิดว่าคนที่ได้รับฟังเนี่ยเขาคงกดดันน้อยลงแล้วเพราะว่าเวลาก็จะเป็นคอยจะเป็นตัวที่คอยช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใจเขาก็จะเย็นลงแล้วก็เขาก็จะยิ้มกับเราได้มากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่พี่โน่เขาได้พูดไปหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ทำให้เราสองคนเสียหายหรือว่าเราไปทำอะไรที่ไม่ดีทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นในทางบวกเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็น่าจะแบบน่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแฟนไอจีอยากเห็นรูปคู่แหละอีกนานไหมคะเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนนะเออแต่อาจจะได้เห็นแน่ๆก็จริงๆเราไม่อยากจะให้เบี่ยงเบนมาสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากไปกว่าเรื่องงานแล้วก็ไอจีพี่โตโน่เองเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อเรื่องส่วนตัวเขาทำมาเพื่อเรื่องงานโดยเฉพาะเขาสื่อสารแต่กับแฟนคลับแล้วก็งานแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาทำในชีวิตประจำวันว่าวันนี้เขาทำงานที่ไหนซึ่งต่างจาก IG ของโมของโมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวแบบมุมผู้หญิงอ่ะในมุมผู้หญิงโมก็จะสื่อแบบแมวบ้างเพื่อนบ้างเรื่องตลกบ้างเรื่องการท้อของร่างกายโมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นรูปคู่อาจจะยากสักหน่อยโมงานคู่ล่ะคะรับไหมคะงานคู่พักไว้ก่อนนะคะโมยังไม่พร้อมค่ะมีทักทายมาไหมคะไม่มีค่ะไม่มีขอพักไว้ก่อนค่ะมันจะกลายเป็นทำให้คนดูเนี่ยเขาจะไขว้เขวไปทางแบบการจับคู่ละโมอยากจะตอนนี้ให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะคะให้เรื่องงานของแต่ละคนเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องเบื้องหน้าส่วนเบื้องหลังที่เป็นพลังใจให้กันก็มันก็คือเบื้องหลังเท่านั้นเองค่ะมันคือแบบมันคือเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องงานที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจทำให้ทุกคนแบบพอใจในงานของเรามันคนละเรื่องกันค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว